สวัสดีครับตอนนี้ผมมิสเตอร์ฮัสเซียนะครับกำลังจะพาไปเดินเที่ยวพิพิธภัณฑ์อาวุธของที่เขาค้อนะครับก็อยู่เกือบถึงยอดเขาค้อตรงนี้เนี่ยก็จะมีพวกอาวุธต่างๆมีเฮลิคอปเตอร์มีอะไรเงี้ยมาจัดแสดงโชว์ไว้ในสมัยก่อนนะที่ยังมีคอมมิวนิสต์อยู่เราก็มีการต่อสู้กับคนไทยเราได้ต่อสู้กันเองครับแล้วก็เหตุการณ์ก็สงบไปเมื่อ2524-25นะครับก็ประมาณ20ปีที่ผ่านมาก็เลยตั้งว่าเป็นอนุสรณ์ครั้งหนึ่งเรายังเคยทะเลาะ กันเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะกำลังจะเดินเข้าไปเที่ยวข้างในตอนนี้นี่ต้องเสียค่าธรรมเนียม10บาทก่อนนะครับพอดีคนไม่อยู่เดี๋ยวมาจ่ายกันนะครับใส่ค่าธรรมเนียม10บาทนะครับก็เสียค่าธรรมเนียม10บาทแล้วก็เดินเที่ยวข้างในได้นะครับก็เริ่มต้นด้วยก็เป็นรถถังเก่าๆโอ้มีฮอลล์รุ่นนี้ด้วยครับเคยไปพาไปเที่ยวสมรภูมิเคซานที่เกาหลีตรงนี้ก็คล้ายๆกันนะครับฮอลล์13สองที่นั่งของกองทัพบกนี่เป็นฐานปืนต่อสู้กัศยานใช่ไหมปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง95ขนาด105มิลลิเมตรเป็นใหญ่ตรงนี้ผมไม่เคยมาก่อนเลยนี่เป็นฮอลล์ขนส่งลำเลียงเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงพญาตานีคืออะไรอ๋อปืนใหญ่พญาตานีเหรอนี่ก็เป็นปืนใหญ่155มิลลิเมตร5นัดต่อนาทีมาวันที่ไม่มีคนนี่โลกเป็นของเราครับเวลาหยุดนิ่งเลยครับยังไม่หมดนะครับเดินเที่ยวไปเรื่อยๆครับไม่รีบร้อนในวันช่วงโลนี่เขาจะมีทหารมาทำความสะอาดดูแลก็มีเพียงมิสเตอร์ฮอสเซียคนเดียวครับเดินเที่ยวไปจริงผมรู้สึกว่าผมมีเพื่อนคือเพื่อนๆนะฮะที่กำลังติดตามติดผมอยู่ก็ไม่รู้สึกว่าเที่ยวคนเดียวนี่75มิลลิเมตรประจำการ2011ถึง2525อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเครื่องบินตรวจการบต19 L19O-1A เบิร์ดด็อกมันเหมือนตรงไหนอันนี้เป็นปากเหมือนกับนิ้วใหญ่เลยครับปากเหมือนกับหมาบินได้เหมือนนกแต่ปากเป็นหมาเครื่องบินปากหมา มีคนใส่ตังค์มานี่ด้วยอ่ะและนี่คือจุดชมวิวมีจุดชมวิวข้างหลังเป็นอย่างไรบ้างที่เขามีสุขาชายหญิงให้เลยนะครับแยกกันเลยท่องเที่ยวที่เขาคอนี่รู้สึกทำได้อย่างดีมากเลยฮะจุดชมวิวครับโอ้โหครับสวยครับOh.
เสียดายครับถ้าจะมีหมอกลงสักนิดนึงเป็นปุยเมฆก็น่าจะสวยมากกว่านี้ก็คงจบทริปพาเที่ยวพิพิธภัณฑ์อาวุธของเขาค้อของมิสเตอร์ฮาเซียเพียงเท่านี้นะครับเที่ยวสะใจนะครับ